พระผงปิดตาพระควัมบดีหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนักสะสมนิยมของเก๋ระบาดจังหวัดกาญจนบุรีเป็นถิ่นกำเนิดของคนดังพระดีจำนวนไม่น้อยดินแดนแห่งนี้จะมีขุมทองหรือไม่นั่นต้องใช้เวลาพิสูจน์แต่ที่แน่ๆมีทองแท้ในวงการสงฆ์อยู่อย่างมหาศาลสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกก็ทรงเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขที่ชาวเมืองกาญภาคภูมิใจยิ่งพระองค์หนึ่งพระกรุพระเก่าของเมืองนี้แทบไม่ต้องเอ่ยอ้างในคุณวิเศษโดยเฉพาะพระท่ากระดานชื่อชั้นอยู่ในระดับแนวหน้าว่าคงกระพันชาตรีเป็นยอดส่วนเครื่องรางของขลังก็เด่นดังไม่ใช่ย่อยพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างแต่ละองค์ล้วนเป็นที่ยอมรับในความเก่งกาจด้านวิชาอาคมโดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงสิ่งมงคลเครื่องรางของขลังอย่างลูกอมต้องยกให้พ่อเฒ่ายิ้มหรือหลวงพ่อยิ้มแห่งวัดศรีอุปลารามหรือวัดหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีดังคำขวัญที่ชาวเมืองพูดกันติดปากลูกอมต้องวัดหนองบัวหลวงปู่ยิ้มแหวนพิรอดต้องวัดบ้านทวนหลวงพ่อม่วงถ้าเป็นเจ้าชู้ต้องวัดเหนือหลวงพ่อดีถ้าเป็นไอ้เสือต้องวัดใต้หลวงพ่อเปลี่ยนหลวงพ่อเท่ายิ้มท่านเป็นบูรพาจารย์รูปสำคัญของวัดหนองบัวซึ่งมรณภาพไปเมื่อกว่า90ปีที่แล้วและเป็นหนึ่งในพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยที่ทรงโปรดและกึ่งเกรงในวิทยาคมพระคณาจารย์ชื่อดังสืบสายพุทธาคมจากตำรับตำราของท่านอย่างรู้ลึกรู้จริงพระมงคลสิทธิคุณหรือหลวงพ่อลำไยปิยวรรณโณอดีตเจ้าวาดวัดทุ่งลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งปัจจุบันท่านละสังขารไปแล้วหลวงพ่อเท่ายิ้มหรือหลวงปู่เท่ายิ้มเป็นชาววังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยกำเนิดเกิดในสมัยรัชกาลที่3เมื่อปีมะโรงเดือน5วันอังคารปีพ.ศ.2387บิดาชื่อนายยิ่งมารดาชื่อนางเปี่ยมไม่ปรากฏนามและจำนวนพี่น้องในวัยเด็กมีอุปนิสัยใจคอกล้าหาญพูดจริงทำจริงเด็กรุ่นเดียวกันหรือแก่กว่าต่างยกให้เป็นลูกพี่แม้จะมีเพื่อนฝูงคบหามากแต่ก็ไม่เคยทำตัวเกเรให้เป็นที่อิจฉาระอาใจแก่ครอบครัวตรงกันข้ามได้ช่วยเหลือพ่อแม่ประกอบอาชีพค้าไม้ไผ่ล่องไปขายยังปากอ่าวแม่กรองด้วยความขยันขันแข็งต่อมาได้เข้าอุปสมบทที่วัดหนองบัวโดยมีพระอาจารย์กิ่นเจ้าวาดเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์แดงวัดเหนือกับพระอาจารย์อินวัดทุ่งสมอเป็นคู่สวดได้รับฉายาจันทโชตหลังบวชแล้วได้ขยันร่ำเรียนหนังสือขอมบาลีมงคลทีปนีมูลกัญจายพระเจ้าสิบชาติสูตรสนธิจนช่ำชองและสามารถท่องจำพระปฏิโมกจนสวดได้ในพรรษาที่สองจากนั้นได้ออกเสาะหาพระอาจารย์ที่เชี่ยวชาญพุทธาคมตามวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามขอถ่ายทอดวิชาความรู้ไว้ได้มากมายหลายแขนงวัดแรกที่มุ่งตรงไปพักคือวัดบางรี่น้อยอำเภออัมพวาเรียนทำน้ำมนต์โภคทรัพย์โหราศาสตร์กับหลวงพ่อพระปลัดทิมผู้เป็นพระอุปัชฌาย์เก่าแก่ของชาวบางช้างเมื่อคล่องแคล่วแล้วก็ไปศึกษาต่อที่วัดริงโจรวัดปากสมุทร
สุดคงคาในปัจจุบันได้วิชาธรรมธงกันอสุนิบาตสายฟ้าและพายุคลื่นวิชาลงอักขระหวายลูกอมหมากทุยเป็นต้นรูปต่อมาที่ท่านร่ำเรียนวิชาด้วยก็คือหลวงพ่อกรัตวัดบางพรมอำเภออัมพวาได้รับการถ่ายทอดด้านมหาอุดและมหานิยมคงกระพันชาตีจากนั้นไปเรียนทางแพทย์แผนโบราณกับหลวงพ่อแจ้งวัดประดูพระอาจารย์รูปสุดท้ายคือหลวงพ่อกินพระอุปัชฌาย์ของท่านได้ถ่ายทอดด้านกรรมฐานและคาถาอาคมให้อย่างหมดไส้หมดพุงอาทิคาถากำบังกายหายตัวดำดินดำน้ำเป็นต้นเมื่อสิ้นหลวงพ่อกินท่านก็รับตำแหน่งเจ้าวาดวัดหนองบัวสืบต่อมาผลงานของท่านดีเด่นทั้งด้านการปกครองและพัฒนาทั้งได้ปฏิบัติกรรมฐานจนบุคคลทั่วไปยอมรับพระสงฆ์สามเณรยกย่องให้เป็นปรมาจารย์ด้านกรรมฐานตลอดอายุไขจึงแวดล้อมไปด้วยศิษยานุศิษย์จากบันทึกประวัติและคำบอกเล่าของผู้ใกล้ชิดกล่าวกันว่าท่านเป็นพระที่ชอบสันโดษไม่มีความมักใหญ่ใฝ่สูงแต่อย่างใดมีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเป็นยอดมุ่งทำอะไรแล้วต้องสำเร็จลุล่วงทุกอย่างท่านมีนิสัยพอใจในทางหมอและเวทมนต์รวมทั้งชอบทางลุกขมูลทุดงขวัตหลังออกพรรษาจะเข้าป่าทำสมาธิในป่าลึกบางครั้งบางปีก็เข้าไปถึงเขตประเทศพม่าสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์คือท่านรู้ภาษานกกาและสัตว์ป่าสารพัดชนิดเล่าขานกันว่าเวลาท่านลุกขมูลมักจะมีสัตว์ป่ามาแวดล้อมป้องกันพยานอันตรายอันจะเกิดแก่ท่านนับตั้งแต่ช้างเสือตลอดจนสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่มียกเว้นเต็มพลึดไปทั้งดงจากการที่ได้เข้าไปทำสมาธิท่ามกลางความวิเวกในป่าสูงดงทึบทุกปีทำให้จิตของท่านกล้าแข็งขึ้นตามลำดับจะทำเครื่องมงคลชนิดใดก็ขลังไปเสียทุกอย่างจนกิตติศัพท์เรื่องลือไปไกลหลายหัวเมืองในสมัยนั้นทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตที่ผ่านจังหวัดกาญจนบุรีจะต้องมาหาท่านเพื่อขอของคุ้มตัวจนบางครั้งท่านต้องหลบออกไปจำวัดตามร่มไม้นอกวัดกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยซึ่งทรงโปรดวิชาทางเวทมนต์คาถาเสด็จไปหาท่านถึงวัดและถวายตัวเป็นศิษย์เรียนวิชาด้วยความเคารพเลื่อมใสทั้งนี้หลวงพ่อยิ้มได้ถวายมีดหมอประจำพระองค์หนึ่งเล่มและเล่าขานกันว่ามีมีดเล่มนั้นลอยน้ำได้ท่านไม่เป็นผู้หวงวิชาความรู้แต่ใครจะมาขอเรียนตะกุดลูกอมจะต้องทดลองนั่งกรรมฐานจนไส้เทียนขาดด้วยพลังจิตเสียก่อนจึงจะประสิทธิ์ประสาทวิชาให้สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงขจรขจายก็คือพระโสพลสมาจารย์หรือหลวงพ่อเหรียญสิทธิ์ก้นกุติซึ่งท่านใช้ให้ลงอักขระเครื่องรางของขลังพระมงคลเทพลังสีหรือหลวงพ่อดีวัดเทวสังฆารามวัดเหนือพระกาญจนวัดวิบูลสอนวัดราชย่าพระครูวัดสารโสพลดอกไม้วัดดอนเจดีย์ส่วนทางจังหวัดสมุทรสงครามก็มีพระราชมงคลวุฒาจารย์ใจวัดเสด็จพระอธิการแช่มโสรสวัดจุฬามณีและพระครูสกลวิสุทธิเหมือนวัดกลางเหนืออำเภอบางคนทีหลวงปู่เท่ายิ้มท่านถึงแก่มรณภาพลงเมื่อปีพ.ศ. 2454รวมสิริอายุ66ปีพรรษา46ด้วยเหตุที่หลวงปู่เท่ายิ้มเป็นพระคณาจารย์ยุคเก่าดำรงตนอยู่ในช่วงผู้คนต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจในรูปของวัตถุ
เรื่องราวของท่านจึงมักถูกสื่อออกมาในด้านบุญญฤทธิ์จิตตานุภาพเป็นส่วนใหญ่เครื่องมงคลที่ท่านสร้างขึ้นมีหลายรูปแบบเช่นลูกอมทำด้วยทองคำเงินทองแดงกระดาษเชือกคาดเอวทำด้วยผ้าและหวายตะกรุดคาดเอวขี้ผึ้งสีปากมีดหมอมีดครูผ้าประเจียดผ้าเช็ดหน้าหมวกเสื้อธงเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีพระผงยืนห้ามญาติด้านหลังมียันอกเหล่าพระผงแบบนั่งสมาธิสมเด็จเล็บมือและปางห้ามญาติที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนิยมกันมากได้แก่ลูกอมทองคำทั้งนี้เป็นที่เชื่อถือกันว่าผู้ใดมีลูกอมของหลวงปู่พ่อเฒ่ายิ้มไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนแล้วไม่ต้องเกรงภัยอันตรายแต่อย่างใดโดยกล่าวเป็นคำขวัญกันว่าใครมีลูกอมหลวงปู่ยิ้มจะต้องยิ้มได้เมื่อภัยมานอกจากนี้เชือกคาดเอวก็ได้รับความนิยมว่าป้องกันเขี้ยวงาได้สารพัดสัตว์และมีคนนิยมคาดติดตัวเข้าป่าป้องกันเจ็บไข้ได้ป่วยตะกรุดคลอดบุตรง่ายก็เป็นที่ชื่นชอบของหญิงมีครรภ์เพราะเชื่อกันว่าหากได้รับมาพร้อมถวายดอกบัวให้ท่านเสกแล้วเอาไปต้มน้ำดื่มกินลูกที่เกิดมาจะมีสติปัญญาดีผู้คนแถบทั่วลุ่มแม่น้ำแม่กลองและจังหวัดใกล้เคียงจึงนิยมศรัทธาท่านมากใครมีลูกหลานก็เจาะจงให้ท่านเป็นอุปัชฌาย์แท้ทั้งสิ้นวัตถุมงคลที่โด่งดังอย่างมากของหลวงปู่เฒ่ายิ้มอีกอย่างหนึ่งก็คือพระผงปิดตาพระควมบดีสีขาวและดำเป็นพระปิดตาที่มีดีทางด้านเมตตามหานิยมและมหาลาภซื้อง่ายขายคล่องลูกศิษย์ลูกหาที่นำมาอาราธนานิมนต์ขึ้นคอต่างมีประสบการณ์เล่าขานกันปากต่อปากจนกลายเป็นเรื่องฮิตติดลมบนสนนราคาเล่นหาดีสูงขึ้นตลอดแต่ผู้ที่เช่าหาบูชามีอัตราเสี่ยงสูงเพราะของเก๊มีสร้างออกมาระบาดหนักไม่ชำนาญจริงควรปรึกษาผู้รู้ดูให้จะรอดปลอดภัยจากของเก๊ฝีมือ